สวัสดีคุณทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทซันโกคุกันนะครับผมคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมเซนโกคุมูโซ3 C Special โนมุตกะพาร์ทที่3แล้วทุกคนลงอย่างต่อเนื่องเลยก็ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่พาร์ทนะผมก็เนื้อเรื่องของทันโอดะโนมุตกะของเราก็จะจบกันแล้วนะทุกคนอยากให้เล่นตัวไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ชื่อตัวละครมาได้นะทุกคนผมตอนนี้เสียงคนขอมาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งไงผมจะใช้ทำการเอาชื่อตัวละครทุกคนขอมาเนี่ยเอาไปใส่ในระบบสุ่มนะผมแล้วก็ให้มันสุ่มชื่อขึ้นมา1ตัวที่เราได้เล่นในพาร์ทไม่ใช่ในพาร์ทสิในเนื้อเรื่องของตัวถัดไปนะผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนเดี๋ยวผมใช้การสุ่มนี่แหละไปเลยนะผมด่านที่3กดเข้าไปเล่นในโหมดที่ยากที่สุดคัตซีนโอเคผมในด่านนี้นะผมก็จะเป็นด่านที่มีชื่อว่า Battle of Nagashino นะผมหรือยุทธการที่นากาชิโนนั่นเองก็เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพของโอดะโนมุตกะกับกองทัพของชินเกนทาเคดะนะครับผมโดยในเหตุการณ์นี้ชินเกนทาเคดะได้ทำการยกทัพมาบุกปราสาทนากาชิโนผมซึ่งอยู่ในการดูแลของตระกูลโทกุงาวะนะผมเยสึโทกุงาวะนั่นเองซึ่งโทกุงาวะเนี่ยไม่สามารถสู้ได้เลยส่งคนไปขอกำลังเสริมจากโอดะโนมุตกะนะผมแต่ปรากฏว่าคนของโทกุงาวะเนี่ยถูกทหารของทาเคดะเนี่ยจับตัวได้ผมและทำการประหารชีวิตลงทันทีนะผมซึ่งผมไม่รู้ผมว่าใครเป็นคนไปบอกข่าวให้แกโอดะโนมุตกะผมทำให้พี่แกเนี่ยยกทัพมาช่วยผมที่ปราสาทนากาชิโนนั่นเองโดยกองทัพทาเคดะผมมีทหารม้าผมเป็นหน่วยทหารม้านะจะพุ่งทะลวงเข้ามาซึ่งแน่นอนผมว่าการจะสู้กับทหารม้านี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะผมดังนั้นพี่โอดะเราเนี่ยก็เลยทำการจัดกองทัพปืนไฟให้ผมหนามากาดยิงใส่ทหารม้าของชินเกนไคดะเลยผมจนต้องแพ้แบบราบคาบและต้องหนีเลยนะผมซึ่งจะถามว่าและชินเกนไคดะเนี่ยจะมาบุกโอดะโนมุตกะทำไมนะผมนะมันก็เป็นเพราะโชกุนไปขอความช่วยเหลือมาไงผมเพราะว่าตอนนี้ผมพี่โอดะเนี่ยผมได้ทำการกุมอำนาจของโชกุนไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมทำให้โชกุนเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากทาเคดะผมให้ยกทัพมาช่วยเหลือนะทุกคนไปผมกดเข้าเกมกันไปเลยโอเคผมเข้ามาสู่หน้าเกมไปที่เรียบร้อยและโอดะค่อนข้างใหญ่เนี่ยน่าจะกินเวลานานพอสมควรโอ้อ้าวกระเด็นไปสิส่วนมาโอ้โหมือไวมากเลยทหารศัตรูโอ้ยบล็อกทำไมทุบพื้นชนไปเริ่มคล่องและหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานพอสมควรทุกคนโอเคเรามาเล่าต่อกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาอัดสาระแน่นๆกันเลยเดี๋ยวเชียวโอ้ยอ้าวแป๊บหนึ่งแม่งกดท่าไม่ตายใช่ไหมกดท่าไม่ตายสวนแล้วก็ต้านพลังกับแม่งไปเลยเดี๋ยวหลายคนอาจจะคิดว่าทาเคดะชินเกนของเราหน้าถูกโอดะโนมุตกะฆ่าตายทุกคนจริงไม่ใช่นะพี่แกกลับไปเสียชีวิตนะผมชินเกนทาเคดะของเราผมก็เสียชีวิตลงนะผมนะด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะผมและภายหลังเนี่ยตระกูลทาเคดะผมก็ทำกะไม่ได้ก็ทำกาสิก็สูญสลายนะผมในเวลาต่อมานะทุกคนสูญมาไม่นานโอ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหเลือดลดเขาเยอะแป๊บนึงโอ้ยเออเหลืองแล้วเหลืองแล้วแป๊บนึงเฮ้ยข้าไม่ตายโอ้โหแล้วกูพุ่งไปไหนของกูเนี่ยโดนปะเนี่ยโอ้โหอยู่โคตรไกลเลยโอ้โหไม่โดนเลยโอ้โหสมแล้วผมที่เป็นนักรบเดือนหนึ่งญี่ปุ่นนะน่ะสวนกูอีกแล้วยังไม่ทำเลยถ้าไม่ตายอีกรอบนึงโอ้โหถ้าไม่ตายพี่โนดะเรานี่มันใช้ยากใช้เย็นเหลือเกินลุกขึ้นมาเนี่ยกูนี่แล้วแช่แข็งไปแช่แข็งไปซิจึ๊บลุกขึ้นมา1 2บล็อกทำไม1 2 3 4เอ้ยอ้าวเอ้ยติดน้ำแข็งอีกแล้วตายตายสักทีก็ในศึกครั้งนี้ผมตระกูลของซาดาผมก็มาเลยทุกคนนะแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบเป็นตัวหลักเลยก็จะมีแค่ซาดะคิมุระผมส่วนคนอื่นที่อยู่ในกุลซาดะก็จะเป็นแค่ยูนิตทหารธรรมดาอย่างนี้แหละเป็นยูนิตแม่ทัพธรรมดาอย่างนี้เลยเพราะว่ายังไม่มีบทบาทนะผมรู้สึกว่าจะไปมีบทบาทที่ก็น่าจะเป็นภาค Spirit of ซาดะมั้งที่จะมีทั้งน่าจะพ่อของยูคิมุระแล้วก็ยูคิมุระเองแล้วก็โนบุยุกิด้วยทุกคนก็ไปหาเล่นกันได้นะแต่ถ้าเล่นภาคนี้ผมว่าน่าจะเล่าประวัติตัวละครได้หลายตัวเลยโอ้ยเอาถ้าไม่ตาย
แล้วระบบการบล็อกไอ้ PSP แม่งโคตรกากตรงๆเวลามันตีเราไม่สามารถบล็อกได้คนจนเราต้องบล็อกเผื่อไว้เนี่ยเราต้องบล็อกเผื่อไว้เว้ยถ้ามันตีอยู่เราจะไม่สามารถบล็อกได้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าระบบเกมมันทำมาอย่างนี้นะทุกคนคุณโนอิจิบุกมาแล้วบุกเข้ามาถึงข้างในนี้เลยกูต้องกลับมาที่เดิมอีกนี่ไงเฮ้ยเอ้าโอ้โหกระเด็นตกจากหลังม้ามานี่ดิโอ้ยผมมีนินจาด้วยนินจาผู้หญิงก็ตามหลักของเป็นโปรตีผมสำหรับค่ายเกมที่ผมถ้าตัวละครศัตรูหรือว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยนะก็จะมีทหารตัวเองเป็นผู้หญิงเหมือนกันอะใช้ผมสังเกตมานะนี่แหละก็ดีนะถ้าแม่ทัพเป็นผู้หญิงก็จะให้ตัวละครยูนิตแบบผู้หญิงมานะให้อยู่ในกองทัพเนื้อเป็นอาหารเป็นองครักษ์นะก็เป็นสีสันดีนะซึ่งปกติสมัยก่อนเขาก็ไม่นิยมอย่าเรียกไม่นิยมเขาก็ไม่ให้ผู้หญิงเป็นทหารไม่ให้ผู้หญิงไปรบกันหรอกทุกคนแต่สำหรับซามูไรนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแต่ในสามก๊กก็มีนะทุกคนที่ว่านักรบผู้หญิงอะอย่างใครว่าแป๊บนึงขอคิดชื่อก่อนฮองอิฟหรือว่าเราเรียกว่าหวังอี้แหละที่มาโผล่ใน Destiny Warrior ภาคที่7เลยทุกคนจะเรียกว่านักรบได้เต็มปากเต็มคำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนพี่แกแค่แบบบุกไปกระทืบม้าเขียวเพียงว่าพี่แกแค้นนั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่นิยมให้ผู้หญิงเป็นนักรบหรอกนะเขาให้ผู้ส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นนักรบกันซะมากกว่านะทุกคนเราต้องไปสู้กับใครอีกวะน่ะอยู่ตรงนู้นน่ะเอ๊ะโอ้คุยจียังไม่ตายเหรอเนี่ยโผล่มาอีกแล้วเราก็สู้กันหน่อยละกันมานี่ไอ้คุณวิจิผมก็อยากเล่นนะทุกคนผมอยากเล่นนะไม่รู้ว่าจะมีประวัติของผมไม่รู้ชื่อจริงนางนะว่าชื่ออะไรนะเนี่ยเพราะว่าถ้าไปค้นหาเขาว่าคุณวิจิเนี่ยคุณวิจิเนี่ยมันจะเป็นชื่อโดยรวมนะผมเป็นชื่อประเภทของนินจาผู้หญิงเนอะส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กันเพื่อไปล้วงความลับของศัตรูนั่นเองผมไม่รู้ชื่อจริงของนางหรอกว่ามันชื่ออะไรอะเพราะนั้นมันก็จะไม่มีข้อมูลให้ผมค้นหาไงทุกคนใครพอจะรู้ชื่อของนางบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมว่ามันได้สะดวกต่อการหาข้อมูลนะมันจะหาข้อมูลง่ายขึ้นอย่างองยี่หรือไม่ใช่องยี่หวังอี้หรืองอิบในสามก๊กเนี่ยอย่างผมบอกนะผมนะผมลองพิมพ์แล้วมันไปขึ้นชื่อใครก็ไม่รู้นะผมจนทั้งผมรู้ว่าอีชื่อของนางเนี่ยคือองอิบนั่นเองถึงจะได้ข้อมูลมานะทุกคนนี่แหละโอ้ยตายละทำไมมันบอบบางอย่างนี้วะเนี่ยตายครับผมโอ้มันไปนู่นแล้วขี่ม้าตามไปให้ทันเลยโมลี่อยู่แล้วมารู้เรื่องเลยเดี๋ยวถ้าไม่ตายไปนะพูดแบบลิ้นรวยแล้วตอนนี้แล้วกูใช้ไปเป็นเหมือนเดิมนะถ้าไม่ตายครับสุดยอดด้วยโดนใครบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยโดนอยู่โดนแม่ทัพอยู่คือเวลาตีนะผมมันจะขึ้นเฉพาะหลอดเลือดแม่ทัพมาไม่ขึ้นแค่หลอดเลือดแม่ทัพนะคนหลอดเลือดลูกน้องแบบทันยูนิตทหารเร็วทั่วไปมันไม่ขึ้นให้นะหรือเปล่าวะผมยังไม่ได้ลองเลยไม่ได้สังเกตมาตอนนี้แหละกูได้เปรียบแล้วยูคิบุระทุบพื้นไปลุกขึ้นมาอีก1 2กระแทก1 2 3ตายโอ้โหง่ายดายนะไม่เหมือนตอนแรกเลยแม่งโคตรเก่งโอเคผมความขี้เกียจเริ่มเข้าครอบงำแล้วนะได้เวลาเดินไปหาทาคิดะชินเกนเพื่อจบด่านด้วยกันนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้แล้วก็ไปจบด่านแม่งเลยเอ้าขี่ม้าเหรอลงจากม้าเลยโอ๊ยเอ้า1 2 3 4ถ้าจ้วงกระตกจากหลังม้าผมจ้วงยังไงก็กันไม่ได้ไอ้อ้วนพี่อ้วนทาคิดะมันเหมือนเอาทาคิดะในบาซาร่ามาลดเกียรติเลยทาคิดะในบาซาร่าโคตรเท่แล้วโคตรเก่งด้วยแต่พอเวอร์ชันนี้ทำไมพี่แกเหลือตัวแค่นี้เนี่ยเห็นว่าผมบาซาร่านี่มันเน้นสนุกเนื้อมันเน้นแบบมันออกแนวการ์ตูนอะแต่ว่าของซัมเลเวอร์เนี่ยมันจะพยายามเอาแค่แบบชุดธรรมดาไม่เวอร์วังมากผมไม่เน้นเท่มากนะมันก็มีแบบเอกลักษณ์ในแต่ละแบบนะแล้วแต่คนจะชอบแต่ถ้าผมชอบเวอร์ชันไหนมากสุดผมชอบเวอร์ชันของบาซาร่าบาซาร่านี่เท่สุดแล้วทาเกดะมาเฮ้ยมาทำไรเอ้ยเอ้าโอ้โหมันคอมโบกูแล้วกูลุกขึ้นมาถ้าไม่ตายไปนี่
แม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันคืออะไรมันคือการบัฟตัวเองเหรอบัฟตัวเองเหรอฟันตายเรียบร้อยโอ้โหมาจริงๆในเกมก็คือมันจะขึ้นฉากนี่แหละว่าศัตรูตายไปแล้วทุกคนแต่จริงๆแล้วก็พ่ายแพ้แหละถอยกลับไปนะตามประวัติศาสตร์เนอะโอเคผมก็จบด่านกันแล้วนะผมชอบกันหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย แล้วผมเป็นไงกันบ้างทุกคนนะสนุกกันหรือเปล่าผมสำหรับคลิปเซงโกคุบาสระ34 Special นะผมเนื้อเรื่องของท่านโอดะนุมิกะพาร์ทที่3กันนะผมยุทธการที่นากาชิโนนะทุกคนก็ผมอาจจะพูดตกหล่นไปบ้างเรื่องทางประวัติศาสตร์คือว่ามันก็ละเอียดยิบย่อยนะผมมันละเอียดมากนะถ้าเราจะศึกษาจริงๆอ่ะผมก็อาจจะพูดไม่ถูกบ้างหรืออาจจะลืมบางจุดไปบ้างนะผมก็ต้องขออภัยกันนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องนัทซันโกคุกันหน่อยเนอะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิป Dynasty Warrior 5มาลงกันแล้วนะทุกคนนะก็จะมีทั้งสอนเก็บไอเทมสอนเก็บอาวุธแล้วก็เนื้อเรื่องตัวละครนะครับผมมีแผนทำภาค3ด้วยนะมีภาค3ด้วยแต่ว่าขอทำภาค5กันไปก่อนภาค5นี่ผมมีทุกอย่างครบและภาค3ยังไม่มีเลยก็ครับผมนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะผมรอติดตามชมมาได้เลยเนอะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย